จากผลการพัฒนาตนเองความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆด้านบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ผู้อำนวยการนิทัศสิทธิยศและสถานศึกษาที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อาทิการดำเนินงานส่วนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกท่านที่เคารพที่มาพบมาตรวจงานมาสารฝันมาชี้แนะชี้นำตามหลักการให้หน่วยงานของเราก้าวเดินไกลผู้อำนวยการของเราพร้อมเต็มที่ส่วนจะดีเท่าที่หวังยังสงสัย แต่ยืนยันงานทุกอย่างที่ทำไปเพื่อจุดหมายชอขอวอทุกก้าวเดินประวัติส่วนตัวผู้อำนวยการนิทัสศสิทธิยศเกิดเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2,500ภูมิลำเนาบ้านหลวงตําบลครึง่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอายุ59ปี สถานภาพสมรสกับนางธัญ,ญพรสิทธิยศมีธิดาหนึ่งคนประวัติการศึกษาผู้อำนวยการนิทัศสิทธิยศจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสาขาเกษตรกรรมจากวิทยาลัยครูสกลนครปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์เกษตร มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนเรศวรประวัติการรับราชการผู้อำนวยการนิทัสสิทธิยศบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูสองระดับสองเมื่อวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2520ที่โรงเรียนป่าตานวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนป่าตานวิทยาคมในปีการศึกษา2522ถึงปีการศึกษา2523ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนป่าตานวิทยาคมหรือต่อมาคือโรงเรียนขุนตานวิทยาคมปัจจุบันถึงปีพุทธศักราช2541 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมในปีพุทธศักราช2541ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมอำเภอเชียงของในปีพุทธศักราช2544ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ต่ำวิทยาอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช2548และได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมอําเภอเวียงแก่นในปีพุทธศักราช2549ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพญาเมงรายในปีพุทธศักราช2552 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2556ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งณนโะรงเรียนเชียงของวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน